สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิติยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เตรียมจัดสอบข้าราชการสังกัดสพท.ปี2563ค่ะนายประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.อำนาจวิทยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแถลงข่าวเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่องการสรรหาข้าราชการสังกัดสพท.ปี2563พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนให้รับทราบและดำเนินการตามแนวทางการสรรหาข้าราชการในสังกัดสพท.เนื่องจากปีนี้มีตำแหน่งว่างเป็นจำนวนมากและอาจมีการวิ่งรอกสอบเกิดขึ้นดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวสำหรับการจัดสอบข้าราชการสังกัดสพท.ในตำแหน่งว่างที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้จัดสอบจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นทางด้านนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กล่าวว่าการสรรหาข้าราชการสังกัดสพท.ปี2563นี้มีการปรับหลักเกณฑ์บางตำแหน่งเช่นการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่จากเดิมที่มีการประเมินรอบด้าน360องศาปรับใหม่ให้เพิ่มการให้คะแนนประวัติและผลงานแทนพร้อมทั้งให้มีการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา2ปีสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้นในปีนี้มีการปรับปรุงข้อสอบภาคกอจะมีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับข้อสอบของสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ส่วนภาคขจะมีการสอบวิชาเอกและวิชาจริยธรรมความเป็นครูซึ่งข้อสอบทั้งสองภาคนี้สพท.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเองค่ะโดยมีกศจ.เป็นผู้จัดสอบและภาคขกำหนดให้ผู้เข้าสอบได้สอบคนละ40นาทีกำหนดให้ทำกิจขออภัยค่ะกำหนดให้ทำ3กิจกรรมนะคะได้แก่สอบสัมภาษณ์ตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงานและประเมินสาธิตการสอนค่ะดร.อำนาจวิทยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าขณะนี้สพท.มีอัตราว่างอยู่10กลุ่มที่จะต้องสรรหาได้แก่1รองผู้อำนวยการสถานศึกษา2ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ3ครูผู้ช่วยกรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป4ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา5รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา6บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานกรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ7บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ8บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ9ศึกษานิเทศและ10ข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะชอบนะครับในการที่จะดำเนินการแผนของการสรรหาข้าราชการนะครับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีทั้งหมด10ตำแหน่งด้วยกันนะครับในปีงบประมาณ2563ตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์วิธีการนั้นกกศมอบหมายให้สพท.เป็นผู้ดำเนินการสอบนะครับซึ่งมีตำแหน่งว่างอยู่40ตำแหน่งแล้วก็มีตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับกกศก็มอบให้สพท.เป็นคนสอบเช่นกันมีตำแหน่งว่างอยู่47ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่3ก็คือตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับซึ่งสมัครไปแล้วนะครับแต่วันนี้รอในการที่จะสอบ
ซึ่งท่านปลัดกระทรวงสายการได้นำเรียนแล้วครับว่าจะสอบวันที่4กรกฎาคมนะครับนั่นคือแผนที่เราดำเนินการในการดำเนินการตรงนี้กกส.มอบหมายให้นะครับกสจ.เป็นผู้สอบนะครับทั้ง77จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการสอบซึ่งมีตำแหน่งว่างทั้งหมด 4,647 ตำแหน่งนะครับจึงเลื่อนมาเป็นการสอบวันที่4กรกฎาคมตำแหน่งที่4คือคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษมีตำแหน่งที่ว่างอยู่ 4,428 ตำแหน่งเราคัดเลือกจากกลุ่มนี้ตำแหน่งว่างทั้งหมดมา 50% นะครับมาคัดเลือกกลุ่มนี้ตำแหน่งว่างของปี62 4,428 แล้วมีตำแหน่งว่างของปี63ก็คือเพิ่มเติมให้อีกนะครับ 3,868 ตำแหน่งรวมทั้งสิ้นจะมีคนกลุ่มนี้จะเข้าเป็นข้าราชการครูได้ 8,296 คนตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับที่สรรหาใหม่นะครับตามหลักเกณฑ์ที่กกส.กำหนดหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของกสช.เช่นกันนะครับรวมถึงจะมีหน้าที่ของถ้าอาชีวะก็อกส.อาชีวะถ้าการศึกษาพิเศษคืออกสการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งส่วนราชการก็จะมีอกสเฉพาะตัวสักส่วนราชการอยู่แล้วนะครับเหมือนกันตำแหน่งว่างสำหรับตำแหน่งนี้นะครับมีของปี62คือ10,438คนขึ้นบัญชีครับ2ปีในปีหน้าเพิ่มอีกปีหนึ่งจะมีตำแหน่งว่างอีก 11,198 คนนั่นหมายความว่าใน2ปีนี้เราจะมีคุณครูใหม่ที่เข้าสู่ตำแหน่งของเรา 21,636 คนในตำแหน่งต่อไปที่เรามีตำแหน่งทั้ง4ตำแหน่งครับตำแหน่งที่6คือคัดเลือกเป็น38ของวงเล็บ2นะครับที่อยู่ในประเภททั่วไปอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากสจก็สอบเช่นกันนะครับมีตำแหน่งว่างอยู่ประมาณ144ตำแหน่งขึ้นบัญชีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็ต้องมีในปีหน้าตำแหน่งว่างอีกตามเวลาเกษียณอัตราเกษียณก็คืนมาซึ่งจำนวนเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นบัญชีเหมือนกันแต่นี้ตำแหน่งจะยิบย่อยลงไปตามตำแหน่งตามอัตรากำลังของแต่ละเขตตำแหน่งที่7คือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น38ของเล็บ2ประเภทวิชาการประเภทที่เฉพาะนะครับตำแหน่งว่างตรงนี้เตรียมไว้ให้338ตำแหน่งขึ้นบัญชีไว้2ปีเช่นกันนะครับแล้วก็มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสพท.ในสพท.เราจะมีตำแหน่งที่เป็นข้าราชการพลเรือนว่างอยู่40ตำแหน่งนะครับก็จะประกาศรับสมัครสอบและขึ้นบัญชี2ปีเช่นกันตามหลักเกณฑ์ที่กพ.กำหนดตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา38ของวงเล็บประเภททั่วไปอีกเหมือนกันกลุ่มนี้ตำแหน่งว่างอีก435ตำแหน่งอันนี้ก็สอบอีกนะครับสุดท้ายก็ศึกษาเทศก็มีตำแหน่งว่างอยู่485จะสอบประมาณพฤศจิกายนนะครับแผนการสอบทั้งปีตั้งแต่กรกฎาคมนะครับจะเริ่มสอบกรกฎาคมเนี่ยทั้งหมดไล่ไปเรื่อยครับถึงพฤศจิกายนนะครับก็ตำแหน่งต่างๆจะสอบตามนี้